อีกด้านหนึ่งฮะก็เป็นกลุ่มที่เขาพยายามจะเดินเรื่องคัดค้านการให้ประกันตัวคุณทักษิณมาตลอดเช่นเดียวกันก็คือนี่ฮะคปท.ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณทักษิณมาตลอดแย้งตลอดก่อนนี้ก็เรียกว่าส่งหนังสือไปให้อัยการสูงสุดบอกว่าเอ๊ะคุณทักษิณเคยหนีมาก่อนนะอย่าไปให้ประกันตัวนะแต่วันนี้สุดท้ายแล้วพอคุณทักษิณได้รับการประกันตัวเนี่ยแหละครับทางกลุ่มคปท.ก็บอกว่าเอาล่ะก็ส่วนหนึ่งก็เคารพในคำวินิจฉัยของศาลนะฮะแต่สิ่งที่กังวลก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยอาจจะพยายามไปเคลื่อนไหวทางการเมืองใช้คำว่าสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็เรียกว่าลอยลำแล้วนะครับคดีต่างๆก็ได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วไปดูนะฮะความเคลื่อนไหววันนี้ก็มาตามนัดนะครับสำหรับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่ากลุ่มคปท.นะฮะเขาก็ไปอีกครั้งหนึ่งไปยื่นคัดค้านไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษก่อนหน้านี้รวมถึงวันนี้นะครับที่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่ได้รับเนี่ยวันนี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มคปท.เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปยื่นมาแล้ว3ครั้งแต่สุดท้ายวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพราะว่าคำสั่งศาลเนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยทีมข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์แกนนำนะฮะอย่างคุณพิชิตชัยมงคลหลังจากได้รับทราบคำสั่งศาลที่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวคุณทักษิณเนี่ยแหละครับคุณพิชิตบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองก็พร้อมกับกลุ่มคปท.เนี่ยพยายามยื่นคัดค้านตรงนี้มาโดยตลอดนะฮะแต่เอาละเมื่อศาลมีคำสั่งออกมาตนเองก็เคารพในดุลยพินิจของศาลก็มองได้ว่าศาลท่านก็ให้โอกาสเพราะอย่าลืมว่าคดีมาตรา112ที่คุณทักษิณโดนตอนนี้มันเป็นความผิดครั้งแรกสำหรับตัวคุณทักษิณเองแต่สิ่งที่คปท.คัดค้านมากที่สุดก็คือพฤติกรรมทางคดีมากกว่านะครับของตัวคุณทักษิณเนี่ยด้วยความที่คุณทักษิณเคยหนีมาแล้วเคยหนีมาแล้ว17ปีอันนี้มันถูกมองได้ว่าจะเข้าข่ายที่คนที่เรียกว่ามีประวัติไม่ดีเรื่องการหลบหนีแล้วศาลเนี่ยสุดท้ายก็เลยมีการยึดตรงนี้ในการเอาพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางคุณทักษิณไปก็เอาละพอได้ดูรายละเอียดแล้วศาลยึดหนังสือเดินทางไปก็ถือว่าอย่างน้อยเป็นหลักประกันจะได้สร้างความมั่นใจให้กับสังคมตรงนี้ได้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คปท.ไปยื่นหนังสือคัดค้านมาแล้ว3รอบรอบแรกก็คือไปถึงอัยการสูงสุดรอบ2ไปที่กองทัพบกในฐานะที่ทางกองทัพบกเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษคุณทักษิณโดยตรงจากคดีนี้และอีกครั้งนึงเมื่อวานนี้ก็ยื่นไปที่อัยการสูงสุดอีกรอบนึงด้วยเหตุผลที่ว่ามองแล้วว่าพฤติการแห่งคดีคุณทักษิณเนี่ยเคยมีการหลบหนีคดีมาก่อนถ้าได้รับการปล่อยตัวอาจจะเข้าข่ายแทรกแซงพยานหลักฐานนะฮะส่วนรายละเอียดคำร้องที่ยื่นไปเนี่ยคุณพิชิตบอกว่าก็เป็นรายละเอียดตามประมวลกฎหมายพิจารณาคดีอาญามาตรา108/1เพราะคุณทักษิณหนีไป17ปีแล้วตัวคุณทักษิณเองก็ยังมีอิทธิพลทางการเมืองอาจจะนำไปสู่การก้าวก่ายหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานต่างรวมถึงการที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนพยายามจะชี้ให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนได้โดนชี้นำและถูกกดดันในคดีนี้การออกมาพูดแบบนี้เหมือนเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นทางคดีมากกว่าคุณพิชิตมองว่าการที่มีความพยายามในการจะชี้สังคมเห็นไปในทางนี้เนี่ยเท่ากับผู้ต้องหาเองไม่ได้เคารพในการกระทำความผิดและไม่ได้สำนึกก็เลยยื่นเข้าไปให้อัยการได้ทบทวนอีกรอบซึ่งวันนี้คุณพิชิตบอกนะครับว่าก็ยังมีสิ่งที่กังวลอยู่เรื่องนึงตอนนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องการเมืองฮะโดยเฉพาะประเด็นการตราร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับหลังจากนี้คปท.บอกว่าจะติดตามตรวจสอบและจับตาดูเรื่องนี้เป็นหลักเลยอีกด้านก็คือกลัวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์ฮะใช้คำนี้นะฮะคุณทักษิณจะไปสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์เพราะอย่าลืมก่อนหน้านี้เห็นแล้วนี่ไปขึ้นเวทีงานบวชนะฮะที่ธัญบุรีเนี่ยคุณทักษิณเองก็พยายามจะชี้ให้สังคมเห็นว่าตัวเองถูกยัดข้อหาจากรัฐบาลยุคคสช.ก็เลยมองว่าการที่คุณทักษิณพยายามจะออกมาให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดเจนมันไม่ใช่การแก้ต่างทางคดีแล้วมันเป็นการสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์เพื่อทำให้สังคมคล้อยตามว่าอ๋อคุณทักษิณโดนรังแกโดนกลั่นแกล้งโดนยัดเยียดข้อหาผมว่าสิ่งที่คปท.กังวลมากที่สุดก็คือว่ามันจะเกิดการสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์สิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์หรือพูดก่อนหน้านี้ที่งานบวชที่ปทุมธานีขึ้นเวทีอธิบายว่า เกิดจากคดีเกิดจากต้นไม้พิษเกิดจากคณะรัฐประหารรวมทั้งถูกยัดเยียดข้อหาเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่แก้ต่างทางคดีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือการสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์เพื่อทำให้สังคมคล้อยตามว่าคุณทักษิณถูกรังแก
ถูกยัดเยียดข้อหาจริงนะครับผมคิดว่าผมกังวลมากหลังจากนี้คุณทักษิณจะเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อจะนำไปสู่การอธิบายว่าดังนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็มีสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมทางการเมืองเพราะนิรโทษกรรมทางการเมืองจะมาก่อนคดีตัดสินครับคดี1 2อาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์กันทั้ง3ศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกาซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีนะครับก็อย่างต่ำก็2ปีถึง3ปีแต่นิรโทษกรรมเนี่ยมันมาเร็วกว่าคดีศาลตัดสินดังนั้นการสร้างข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์จะนำมาสู่กระแสสังคมเพื่อเรียกร้องให้คุณทักษิณได้รับการนิรโทษทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินด้วยต่อไปคดีแบบนี้ก็มองว่าอาจจะมีความพยายามใช้แนวทางนี้นะฮะเนื่องด้วยอาจจะใช้เวลาพิจารณาคดีนานเนี่ยปรากฏว่าพรบ.นิรโทษกรรมผ่านก่อนแล้วคุณทักษิณก็ได้ประโยชน์ไปด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เกมการเมืองจะไปทิศทางไหนต่อคุณพิชิตมองว่าคุณทักษิณน่าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองหนักขึ้นหนักขึ้นฮะเพราะคดีต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เหลือต้องกังวลอะไรแล้วนะฮะเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดทุกอย่างเหมือนกับว่าควบคุมดูแลได้แล้วคุณทักษิณก็อาจจะเดินหน้าทางการเมืองเพื่อเรียกกระแสเรียกความเชื่อใจของบรรดาพรรคเพื่อไทยให้กลับคืนมาคะแนนเสียงของเพื่อไทยที่เคยหายไปก็จะได้กลับคืนมาแต่จะได้ผลหรือไม่เนี่ยนะฮะอันนี้ในมุมมองคุณพิชิตมองว่าก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรือมากเท่าไหร่อาจจะได้บ้างสำหรับโหวตเตอร์คนเดิมๆฮะผมคิดว่าคุณทักษิณจะเคลื่อนไหวทางการเมืองหนักขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นเพื่อเรียกกระแสความเชื่อใจของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่มันตกต่ำลงไปเนี่ยกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณทักษิณก็เดินทางไปยังหัวคะแนนใหญ่ๆมาอย่างที่เห็นอย่างที่ไปปทุมธานีและนนทบุรีซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นคุณทักษิณเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับก่อนที่คุณทักษิณจะออกนอกประเทศคุณทักษิณก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่คุณทักษิณเดินไปหาเขาเองเนี่ยแสดงว่าเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อไปง้อหัวคะแนนเดิมในการที่ต้องกลับมารวมทั้งที่คุณทักษิณพูดว่าคนเสื้อแดงต้องกลับมาหาผมนะดังนั้นผมคิดว่าหลังจากนี้ไปคุณทักษิณจะเดินทางเดินสายทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นทีนี้ประเด็นวันนี้เนี่ยก็ได้มีการถามทางคุณพิชิตด้วยว่ามองอย่างไรเพราะว่าพอคุณทักษิณได้รับการประกันตัวในคดีมาตรา112ก็จะถูกส่วนหนึ่งมองว่าแบบนี้2มาตรฐานไหมนะบุคคลต่างๆที่เคยโดนคดีมาตรา112เหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านี้ได้รับการประกันตัวเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าหรือบางคนก็ไม่รับการประกันตัววันนี้คุณพิชิตมองว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็น2มาตรฐานอะไรนะเพราะอย่าลืมว่าผู้ต้องหาคดีมาตรา112คนอื่นๆที่ได้รับการประกันตัวออกไปก็มีเพียงแต่คนที่ไม่ได้รับการประกันตัวนั้นเพราะคนนั้นทำผิดเงื่อนไขประกันของศาลก็คือทำผิดหลายครั้งซ้ำเท่านั้นเองก็เลยถูกคัดค้านการประกันตัวแต่คนที่รับการประกันตัวก็มีเช่นเดียวกับคุณทักษิณที่ทำผิดครั้งแรกนะครับก็ได้รับการประกันตัวแต่ถ้าหลังจากนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรในลักษณะอาจจะนำไปสู่เงื่อนไขในการถอนประกันถ้ามาตรฐานเดียวกันคุณทักษิณก็ต้องถูกถอนประกันเหมือนกันอืม